JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาภาษาไทยค่ะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูอารีดาณระนองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาพบกันในรูปแบบของการเรียนออนไลน์เช่นเคยค่ะจากคราวที่แล้วนะคะนักเรียนได้ทำการบ้านนะคะถ่ายรูปส่งกลับให้คุณครูประจำชั้นกันหรือเปล่าเอ่ยอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูดาจะพานักเรียนไปทบทวนในเรื่องของอะไรกันเอ่ยโปรดติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่16ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นบอกความเป็นไทยค่ะตัวชี้วัดนะคะเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ค่ะคุณครูนะคะให้เวลานักเรียนนะคะไปหยิบแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็สมุดมาได้เลยค่ะหยิบกันมาครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะถ้าหยิบแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะทบทวนนะคะก็จะอ่านบทนำเพื่อศึกษาเนื้อหาก่อนนะคะนักเรียนแล้วก็มาดูนะคะภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นค่ะแล้วก็มาสรุปความรู้นะคะให้นักเรียนได้ฟังกันค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนอ่านคำประพันธ์กล่อมน้องนอนและสังเกตค่ะคำที่เป็นตัวอักษรสีมีลักษณะอย่างไรเป็นภาษาถิ่นใดค่ะเชิญนอนเถิดน้องนอนสายสมรอรไทยสุดใจพี่ความเจ็บความไข้หาไม่มีควันพี่อย่าร้องเลยน้องเหยโปยาตายายอยู่แกล้ได้อุ้มชูดูแลแม่สามเชยขวัญพี่อย่าร้องเลยน้องเหยเกิดมาเรามีกรรมเฮอจากการสังเกตนะคะพบว่าโปยาหมายถึงปู่ย่าค่ะแกล้นะคะหมายถึงใกล้นะคะคำเหล่านี้นะคะเป็นภาษาถิ่นใต้ค่ะเกิดกรรมอุ้มชูดูแลคำเหล่านี้นะคะเป็นภาษาไทยมาตรฐานค่ะเรามาดูนะคะความหมายของภาษาไทยมาตรฐานกันค่ะนักเรียนภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาไทยกลางที่ใช้เป็นภาษาราชการสื่อสารกันทั่วประเทศและใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้คนไทยนะคะได้ใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสารสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยค่ะสำหรับภาษาถิ่นนะคะนักเรียนภาษาถิ่นเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นนะคะซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของชาวบ้านที่ใช้ในการสื่อสารกันในท้องถิ่นของตนค่ะซึ่งจะใช้คำที่มีความหมายต่างกันไปเฉพาะถิ่นคำบางคำนะคะมีความหมายต่างกันและยังใช้สำเนียงต่างกันอีกด้วยค่ะภาษาถิ่นนะคะสามารถแบ่งได้นะคะนักเรียนเป็น3ภาคค่ะก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานแล้วก็ภาษาถิ่นใต้ค่ะอ
ต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะมาสรุปความรู้นะคะเรื่องของภาษาถิ่นและภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนฟังกันค่ะภาษาไทยมาตรฐานนะคะใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารส่วนภาษาถิ่นนะคะนักเรียนใช้สื่อสารเฉพาะท้องถิ่นค่ะคำนะคะที่มีความหมายอย่างเดียวกันแต่ละท้องถิ่นนะคะนักเรียนอาจใช้คำแตกต่างกันค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบกระดาษรายงานขึ้นมาได้เลยค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะกลางหน้ากระดาษเขียนว่าใบงานภาษาไทยค่ะเขียนได้เลยค่ะนักเรียนกลางหน้ากระดาษนะคะเขียนว่าใบงานภาษาไทยค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนให้นักเรียนตีตารางค่ะนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูดานะคะให้ภาษากลางมานะคะและให้นักเรียนนะคะเขียนภาษาถิ่นแต่ละภาคค่ะก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้ค่ะข้อ1ครูดาให้คําว่าพูดมานะคะนักเรียนก็เขียนสิคะว่าภาษาถิ่นเหนือนะคะคําว่าพูดคืออะไรภาษาอีสานนะคะคำว่าพูดคืออะไรคะและภาษาใต้คำว่าพูดคืออะไรคะคุณครูนะคะให้เวลานักเรียนนะคะในการทำใบงานค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะลอกโจทย์เสร็จกันหรือยังเอ่ยนักเรียนสามารถทำและเติมคำตอบลงไปได้เลยนะคะ
เสร็จกันหรือยังเอ่ยนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูดาจะเปิดเฉลยให้ดูค่ะดูสิคะว่าจากสิ่งที่นักเรียนทำนะคะตรงกับของครูดาหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนดูสิคะว่าตรงกับของครูดาไหมคะเห็นไหมคะคำว่าพูดภาษาเหนือนะคะก็คืออู้ภาษาอีสานก็ว่าวภาษาใต้ก็แหลงค่ะนักเรียนดูสิคะว่าตรงกันไหมเอ่ยคุณครูนะคะให้เวลานักเรียนดูค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนทำนะคะกับของครูดาตรงกันไหมเอ่ยเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะว่าคำนะคะที่ครูดาได้ให้นักเรียนทำนะคะจะเป็นคำนะคะทั่วไปที่เรานะคะควรรู้นะคะในภาษาถิ่นแต่ละภาคกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นที่คุณครูนะคะได้นำมาฝากนักเรียนในวันนี้นะคะเป็นการทบทวนไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะจริงๆนะคะนักเรียนภาษาถิ่นแต่ละภาคเป็นเรื่องที่เรานะคะควรรู้นะคะศึกษาไว้นะคะเราจะได้สามารถนะคะที่จะเข้าใจความหมายของแต่ละภาคแต่ละคำของภาษาถิ่นนั้นๆได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูดาขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองกันด้วยสวมแมสใช้เจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมืออย่างสม่ำเสมอค่ะและเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ